นอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกภาพรวมวันการอภิปรายวันแรกก็เรียบร้อยดีนะคะขณะตอบที่ว่าครับหลังจากหลายฝ่ายชื่นชมว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่2เริ่มการประชุมแล้วโดยมีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านจะอภิปรายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นโดยเริ่มจากนางสาวจิราพรสินทุพไพรส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นเวลา45นาทีขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมในเวลา 9:20 นาทีโดยกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกว่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรขณะเดียวกันไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าหลายฝ่ายชื่นชมว่าเตรียมตัวมาดีสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆว่าครับพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะขณะที่ศิระวันนี้เข้าสภาโชว์เหรียญลุงป้อมและป่ารอยต่อชื่อห้อยแล้วแคล้วคลาดนายศิระเจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐโชว์เหรียญทองคำ2สลึงรุ่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและเหรียญทองคำรุ่นวัดป่ารอยต่อซึ่งก็มีรูปของพลเอกประวิตรเช่นเดียวกันพร้อมส่งให้ดูนะคะและจะปลุกเสกในวันนี้และบอกว่าห้อยเหรียญนี้แล้วรู้สึกอุ่นใจมีองค์เดียวที่สามารถปกป้องตัวเองได้มีลุงป้อมปกปักคุ้มครองแต่จากการสังเกตนะคะมีการสะกดชื่อของพลเอกประวิตรผิดทั้งนามสกุลและชื่อเลยค่ะโดยระบุเนื้อหาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ10รัฐมนตรีวันแรกนะคะบอกว่าฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลซ้ำซากนำข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนสื่อมาอภิปรายที่ประชาชนทราบดีอยู่แล้วไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนอีกทั้งเห็นว่าผู้อภิปรายเข้าข้างตัวเองไม่มีวุฒิภาวะประท้วงซีซัวยอมรับว่าผิดหวังและขอโทษแทนส.ส.ทุกคนที่ทำให้เสียเวลาในการฟังเปลืองข้าวเปลืองน้ำหากตนเองเป็นฝ่ายตรวจสอบจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีกว่านี้และก็มองว่าการอภิปรายในลักษณะนี้ไม่ควรเกิน 4-5 วันซึ่งก็จะหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การประชุมนะคะเห็นควรลงมติในวันนี้เลยหรือไม่เพราะหากยังคงอภิปรายอยู่ก็ถือว่ายังคงเป็นข้อมูลที่ซ้ำซากอยู่โฆษกกระทรวงการคลังเผยค่ะว่ายอดลงทะเบียนเราชนะสำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะตอนนี้ก็ลงทะเบียนไปแล้ว 222,186 คนติดตามรายละเอียดกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าโครงการเราชนะหลังเปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มคนไร้สมาร์ทโฟนผู้พิการและผู้ชราเมื่อวานที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้น 222,186 คนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องรีบเดินทางมาลงทะเบียนหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทุกคนโดยทางกระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้ซึ่งสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดบริการพิเศษส่วนโครงการคนละครึ่งล่าสุดมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1.2 ล้านร้านค้าและมีประชาชนใช้สิทธิ์ทั้งหมด 4.793 ล้านคนโดยมียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 86,691 ล้านบาทรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานครับจบการเสนอข่าว 10:05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN